นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับยังคงรับสายนะฮะแล้วก็ SMS เข้ามาได้เช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมไม่ว่าจะเป็นนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโรคเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกาจะเป็นโรครอหันทำไมจะต้องมีตั้งนิดหน่อยจะโรครอหันทำไมไม่เป็นไรนี่ครับมาดู SMS กันดีกว่านะครับทางนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทางเฟซกอมสกิแซ่บร้อยกินน้ำมันกิโลลิตรตายแล้วและเติมอะไรได้บ้างเขาเติมกั้นต่ำสุดได้91ไงจริงๆแล้วถ้าแหมขนาดมีเงินระดับซื้อ Z800 แล้วต่ำสุดให้เติม95ครับ95ถ้ามีโอกาสเจอปั๊มที่มันมีเบนซินเอาเบนซินเข้าไปล้างมากกว่าดีนะครับถามว่าในเรื่องกินน้ำมันกี่กิโลลิตรนี่โอ้โหพูดยากตอบยากเราไม่เคยแบบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันขนาดนั้นใช่ที่เราทำเนี่ยคือเป็นการทดสอบที่ระยะที่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวสมรรถนะมากกว่าสมรรถนะแล้วก็ในเรื่องของความเร็วเรื่องของการขับขี่เครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบใช้ระยะยาวแต่ว่าเราก็พยายามจะออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ประทับใจสำหรับคนที่ติดตามสื่อสายทดสอบอย่างเราเนี่ยก็คือเฮ้ยฟีลลิ่งเป็นยังไงแตกต่างจากตัวไหนนั่นคือสิ่งที่เราดึงจุดตรงนั้นออกมาให้แต่ว่าในเรื่องของการทดสอบน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเป็นการทดสอบระยะยาวเอาเป็นว่าอย่างนี้นะขี่บิ๊กไบค์ไม่ต้องพะวงครับเรื่องการกินน้ำมันเพราะเราตัดสินใจแล้วว่าจะขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเครื่องของน้ำมันมันกินอยู่แล้วละ4ทูบเพราะนั้นเราตัดประเด็นเรื่องความประหยัดไปเลยนะอย่าไปสนใจเรื่องความประหยัดเอาเรื่องของสมรรถนะดีกว่าสมรรถนะดีถูกใจขี่แล้วมันดีระบบเบรกระบบแท็กชั่นคอนโทรลโหมดต่างๆที่มันมีให้เราใช้มันช่วยเราขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็ขี่ได้สนุกนั่นแหละคือรถที่เราต้องการสำหรับตัว Z800 สิ่งที่เราจะตอบได้ก็คือในเรื่องของสมรรถนะนะฮะว่าโอเครถตัวนี้นานี่ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงถูกต้องเพราะว่าตัวนี้จุดถ่วงนี่ค่อนข้างมาอยู่ด้านหน้าด้วยความที่แบบเป็นรถ4สูบแล้วน้ำหนักของรถเนี่ยค่อนข้างที่หนักเขาถึงเปิดตัว Z900 ออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวที่แบบแก้ไขจากตัว800 900 cc เยอะกว่าแต่น้ำหนักเบากว่า800นะครับแต่ในส่วนของรอบเครื่องยนต์ต้องบอกว่าอัตราเร่งนี่มาจัดจ้านมากด้วยความที่ตอนที่บริษัทใหม่ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวนึงที่ถัดมาจาก ER6 แล้วก็สมรรถนะของเขาความที่แบบเป็น4สูบเนี่ยมันเหมาะที่จะเอาไปแบบเล่นแบบเขาเรียกอะไรผัดโผนได้อะไรได้แต่อุปสรรคคือความหนักของตัวรถแต่ความหนักตรงนี้มันก็มีส่วนดีในบางจุดยกตัวอย่างเช่นแบบในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยมันจะมีความมั่นคงกว่าใช่จะนิ่งหน่อยแต่รถเบาๆถ้ารถเบาปุ๊บมันต้องมีจุดถ่วงที่ดีถึงแม้ว่าเบาแล้วสิ่งที่ดีของรถเบาคือจะมีการที่แบบว่าดึงสามารถพลิกผิวได้ง่ายอย่าง900พลิกผิวง่ายแล้วก็เรียกท็อปสปีดขึ้นมาได้ง่ายนี่ในจอก็มีทั้ง800และ900นี่คือคร่าวๆนะครับสิ่งที่เราตอบได้แต่ในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองก็ต้องขออภัยด้วยอย่าไปคิดใช่ขี่รถบิ๊กไบค์อย่าไปคิดเรื่องอัตราสิ้นเปลืองครับใช้ไปเลยนะครับขี่ให้มันสนุกนั่นแหละดีสุดนะครับจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับออกกัมพูชาต้องใช้อะไรบ้างครับใบขับขี่นะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับบัตรประชาชนเอกสารรถน่ะเพราะว่าเชื่อได้ส่วนมากรถที่ติดไฟแนนซ์เนี่ยมันต้องมีเอกสารรับรองจากไฟแนนซ์ว่ารถเนี่ยเป็นยังถูกกฎหมายนะเป็นของคุณแต่ไปผู้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะเรื่องเยอะแต่ถ้าจะให้แนะนำเป็นเรื่องของรถผ่านแนะนำว่าให้ใช้ไกด์ติดต่อไกด์จะข้ามด่านแล้วไกด์จะดำเนินเรื่องให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยมันจะสะดวกกว่าที่เราไปยื่นเองนะครับเพราะว่ายื่นเองเนี่ยเขาตรวจสอบไปกี่วันคุณมากับใครรถคันไหนทำไมจดทะเบียนทำไมรถไม่ของคุณนี่รถเป็นของไฟแนนซ์ไหนหลักฐานโอ้โหกว่าคุณจะได้ไปถ้าคุณยอมเสียอีกสักนิดนึงเพื่อจ้างไกด์ผมจะไปนี่ครับขอผ่านทางที่กรมชาเอกสารใบขับขี่ประชาชนเอกสารรถทุกอย่างพาสปอร์ตเรื่องให้หมดจริงๆพาสปอร์ตไม่ต้องก็ได้กรมชาก็จ่ายตังค์เพิ่มเขาจะเอาใบทุกอย่างเนี่ยไปเดินเรื่องให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณมีหน้าที่ขี่ผ่านอย่างเดียวก็ยอมเสียเงินสักนิดนึงเพื่อความสะดวกสบายเพราะเราก็ไปมาหลายประเทศแล้วเราก็ใช้อย่างนี้แหละใช่แต่อย่างมาเลย์นี่ได้นะหลังๆนี่มาเลย์ได้ละที่แบบว่าถึงแม้ว่าเราจะติดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถที่ออกได้โดยการที่ทำประกันเพิ่มนะฮะแล้วก็มันเหมือนโดนบังคับอ่ะติดสติ๊กเกอร์ก
กทหน้ารถเพราะว่ามาเลตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านเราตั้งแต่มาเลสิงคโปร์อินโดลงไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ต้องมีกทอยู่ด้านหน้าแต่ต้องเป็นกทเลขเขาเพราะเราไปทำทะเบียนไอ้นั่นละกันป้าไอ้ประกันเนี่ยเขาจะให้เลขทะเบียนเป็นรหัสที่เป็นประเทศเขาติดอยู่อันนึงแต่เป็นตัวเลขทะเบียนเรานะแต่จะเป็นรหัสภาษาอังกฤษใช่ไหมก็ยกตัวอย่างเช่นแบบกอไก่ขอไข่ก็จะเป็น AB อะไรประมาณเนี้ยกอไก่ขอไข่ในน้องสามก็จะเป็น AB 1 2 3อะไรประมาณนี้ก็คือนะครับเป็นตัวเลขไปแนะนำว่าให้ผ่านไกด์ดีสุดนะครับยอมเสียเพิ่มหน่อยนึงนะครับมาดูเอสเอ็มเอสต่อไป ZXR กับ Z พันตัวไหนดีครับโอ้โหเอาละต่างกันตรงไหนก็ถามกันมันก็เป็นสปอร์ตกับแน็กเก็ตเลยนะครับเครื่องยนต์ต่างกันช่วยเลือกให้หน่อยโอ้โหพี่มันพี่ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าพี่ชอบสไตล์สปอร์ตเร้าใจหรือว่าชอบสไตล์นักเก็ตที่แบบขี่แบบว่าแบบนั่งขี่สบายๆเอาไปขี่ทำอะไรอ่ะเออถ้าขี่ในเมืองบ่อยๆผมแนะนำเป็นนักเก็ตนักเก็ตเพราะคุณไม่ต้องมานั่งหมอบตลอดเวลาโอ้ขับเส้นทางนี้คุณต้องหมอบไปรถติดจอดไฟแดงหรือไม่จอดไฟแดงเอาจะนั่งได้แต่ว่ากว่าจะถึงไฟแดงรถติดเนี่ยคุณจะก้มแต่ถ้าเป็นนักเก็ตนั่งสบายเลี้ยวปุ๊บปึ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 ๊บนี่คือการใช้งานในเมืองบ่อยๆรถติดเยอะๆแต่ถ้าชอบในเรื่องของความเร็วความแรงในการออกทริปเดินทางไกลแน่นอนว่าในเรื่องความสปอร์ตที่มีชุดแฟลิ่งที่มีชิลสูงขึ้นมาในเรื่องของการหลบลมหรือวิ่งฝ่าลมต้านของเราเนี่ยรถสปอร์ตได้เปรียบในการแหวกลมลมปะทะตัวเราน้อยมากเวลาเราหมอบส่วนแน็กเก็ตแทบไม่เจออะไรเลย มาถึงลมเจอข้างหน้าข้างหน้าเจอเราเลยความเร็วขึ้น160 180หน้าสั่นตัวสั่นเก่งชัดเอ็กซ์เอ็นอาร์ไปแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเป็นผมนะผมก็เลือกเทเลเทนอาร์นะเพราะว่าถ้าเปรียบแค่เฉพาะ2ตัวนี้นะเพราะว่าซัดพันเนี่ยตัวเนี้ยหน้ามันแบบมันหนักแล้วพอเลี้ยวทีแล้วมันจะคอยจะพับใช่ใช่ไหมที่เราไปเทสกันอ่ะมันเหมือนมันดึงลงไปมันเหมือนดึงพอเข้าเวลาที่แบบเข้าโค้งแคบๆเนี่ยเลี้ยวนิดนึงแล้วแบบมันฟูบไปเลยในขณะที่แบบโอเคถึงแม้ว่าจะเป็น Select 10R เป็นรถกระเป๋าก็จริงอาจจะแบบเลี้ยวยากนิดนึงในแบบว่าเลี้ยวได้น้อยอ่ะเลี้ยวน้อยไม่เลี้ยวเลี้ยวได้ไม่เยอะเหมือนแสดงแต่ว่ามันไม่มีจังหวะที่ดึงเราลงไปใช่มันยังขี่แบบว่าผมขี่ง่ายกว่าสำหรับตัวนี้ถ้าชอบเรื่องการเดินทางไกลด้วยเอามาใช้งานไม่ประจำใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ออกทริปบ่อยๆเดินทางยาวๆนะครับเหมาะสุดคือ ZX 10R ใช่แต่ถ้าขี่ในเมืองบ่อยๆใช้ทุกวันถึงจะเป็นตัวพันแนะนำให้เป็น Zแน็กเก็ตเพราะว่าการออกแบบของรถแน็กเก็ตไบค์เขาเน้นในเรื่องความคล่องตัวท่านั่งที่ขี่สบายแฮนด์สูงกว้างมันช่วยให้เบาแรงในการเลี้ยวขี่ง่ายขี่สบายยกนั่งเลี้ยวเบรกคล่องตัว ZX10R ก็คล่องเหมือนกันแต่ด้วยการบังคับถูกบังคับให้นั่งก้มขี่ในเมืองทักพักก็ไม่ไหวแล้วมือก็จะชาแต่ออกทริปนี่ไม่ต้องกลัวเลยไปแบบโอ้โหไม่รอเพื่อนเลยนะครับส่วนแน็กเก็ตจะถามว่าไปได้ไหมความเร็วระดับ200ขึ้นอ่ะไปได้แต่คุณต้องเหนื่อยกับการคุมรถสู้เอาผมเคยเอาตัว Z1000 เนี่ยไปมาเลยังไงมีทั้งนินจา1000 ZX10 ZX14 ผมขี่อยู่275บนเส้นทางที่ไปมาเลยนะไฮเวย์ครับผมเจอ ZX10R ปู้เจอ Z4 ปู้เจอนินจา1000ปู้ปู้เขาไปแบบเขาหมอบกันไปแบบนิ่งๆโอ้โหผมนี่270นี่หน้าสั่นแบบหมวกกันน็อกสู้กันลมมันไปไม่ได้แล้วนะครับถ้ามันอันตรายเกินนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะออกทริปหรือใช้ความเร็วเป็นคนที่ชอบขี่ที่ขึ้นความเร็วเยอะผมแนะนำให้เป็น ZX10R นะครับอย่างที่บอกไปถ้าในเมืองคล่องตัวก็ Z1000ตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วก็จะได้เลือกถูกนะครับถามว่าสนใจ R6 ฮะช่วยแนะนำข้อดีข้อเสียด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่า Racing มันเป็นอะไรที่เราแบบวันนั้นเราไปขี่ที่หนามช้างกันใช่กีดเลยอ่ะต้องบอกว่าคนต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์เรซซิ่งจริงๆนะ เพราะว่าถ้าจะเอามาขี่ใช้งานเนี่ย ผมว่าคุณขี่ได้แป๊บเดียวอ่ะมันไม่ใช่แบบหมอเลยคือฟีลลิ่งของเขาเนี่ยขนาดเป็นรถสเปคแบบเดิมๆนะแบบมันเหมือนกับถูกบังคับให้หมอบบังคับให้เข่างอให้ตอกงอตลอดเวลาแล้วเวลาขี่นี่คือแบบว่าถ้าไม่ขี่ในสนามมันจะเมื่อยมากมโนได้เลยเพราะขี่ในสนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าซักเซนมากเวลาที่แบบเข้าโค้งจัดท่าเนี่ยถูกบังคับก็ดีไงเออในสนามมันดีในการถูกบังคับท่านั่งมันดีมันเหมาะกับในสนามเขาถึงบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นรถดีเอดีเอจากสนามแข่งสู่รถโปรดักชั่นแต่ว่ามันมาเยอะเกินมันมาเยอะมันไม่มาเผื่อในการนั่งขี่สบายเลย
คุณเป็นเรซซิ่งอยู่สนามมาคุณเอาคำว่าเรซซิ่งมาอยู่ในรถโปรดักชันแล้วคือว่าไรดิ้งโปรดักชันคุณมันเหมือนรถสนามแข่งคือเกียร์พักเท้าเนี่ยแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องเปลี่ยนแทบไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์โยงเลยเพราะว่าพักเท้าเขาสูงมากแทบไม่คูดเลยแล้วแฮนด์แบบตำแหน่งแฮนด์ก้มมากพักเท้าสูงคือคิดดูดิพักเท้าสูงแฮนด์หมอบตัวกระโดดแล้วถ้าเผื่อว่ามาขี่ในแบบใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นั่นแหละคือถ้าไม่ชอบจริงนะเล่นไม่ได้นะถ้าเอามาใช้งานนะจริงๆเพราะว่าตัวนี้พูดได้เลยมันเหมาะกับการแข่งขันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบสไตล์เรซซิ่งจริงๆเท่านั้นนี่โอ้โหเป็นไงดูรูปจริงๆเดิมๆเนี่ยวันนั้นเราก็ไปขี่เดิมยางก็เดิมแต่มันมีโหมดให้เล่นมีการขับขี่จริงๆเทคโนโลยีมันเยอะถามว่ามันน่าเล่นไหมมันน่าเล่นแหละเทคโนโลยีมันเยอะมันตอบโจทย์คนที่ชอบเรื่องความเร็วความแรงความสปอร์ตแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเอามาใช้งานท้องถนนเนี่ยนะครับโอเคคุณอาจจะขี่ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าขี่ทุกวันผมว่าโอ้โหมีปวดหลังกันบ้างอ่ะเนาะยิ่งคนที่ตัวสูงๆเนี่ยเสียเปรียบเลย พี่ตู่เนี่ยโดนเข้าไปเป็นไงผมไม่สบายสบายหน่อยความสูงประมาณนี้กำลังดีถ้าสูงเกิน170อย่างเงี้ย180อย่างเงี้ยโดนเข้ามานี่ตูดแอนก้มตลอดเวลามันเมื่อยนะครับถ้าสรีระพอดีก็กำลังดีก็ได้เล่นได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคนต้องชอบสปอร์ตจริงๆนะครับถึงตอบโจทย์สำหรับตัวนี้ราคาแพงครับ 549,000 บาทนะครับเริ่มปล่อยรถแล้วด้วยใช่หมดเวลาซะแล้วโอ้โหช่วงนี้เวลาหมดเวลาครับก็ต้องขอขอบคุณครับ Elf Motorprotect แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีครับผมครับ